สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่วันหยุดนะครับเป็นวันหยุดที่สบายๆแต่ก็มีข่าวเรื่องของการระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบที่3ก็ขอให้กำลังใจกับทุกคนนะครับต่อสู้เพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้วันนี้ผมอยากนำเสนอเรื่องราวดีๆของนางเอกละครที่พวกเราวัยดึกและก็วัยกลางคนเนี่ยต่างให้ความชื่นชอบมาโดยตลอดนะครับแฟนๆละครโทรทัศน์วัยกลางคนที่ติดตามชมละครทางช่องเจ็ดสีคงไม่มีใครไม่รู้จักคุณนุ่นวรนุชดาราเจ้าบทบาทที่มากความสามารถคนหนึ่งของวงการละครโทรทัศน์ไทยจนนุ่นได้เข้าพิธีวิวากับทายาทเบียร์สิงห์ต๊อดปิติพิรมภักดีและได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ที่สำคัญที่สุดทั้งนุ่นและต๊อดแม้จะเป็นทายาทของมหาเศรษฐีคนหนึ่งของไทยแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาทำตัวเป็นไฮโซแต่อย่างใดกลับทำตัวติดดินและช่วยเหลือคนยากคนจนมาโดยตลอดเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเหมือนดาราหลายๆคนที่ทำตัวน่าเกลียดอยู่ในปัจจุบันนี้จนวันนี้มีข่าวจากเพจทำดีได้นำเสนอเรื่องราวดีๆของคนทั้งสองชื่นชมคู่รักใจบุญนุ่นต๊อดรับซื้อข้าวจากชาวนาที่ไม่มีใครรับซื้ออะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยต๊อดปิติสามีสุดที่รักของนักแสดงสาวสวยนุ่นวรนุชก็ได้ประกาศทำความดีต่อเนื่องมาตลอดซึ่งดาราสาวเคยกล่าวความภาคภูมิใจที่สามีรักในการทำความดีชอบช่วยเหลือผู้คนและสังคมจะเห็นว่าต๊อดและนุ่นได้สนับสนุนและช่วยเหลือคนมาหลายครั้งเช่นมอบแท็กซี่ป้ายแดงให้คนขับใจบุญเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับการช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากและหนุ่มต๊อดก็ได้ทำเรื่องนี้มาโดยตลอดสามีสุดหล่อของนางเอกสาวนุ่นวรนุชก็ได้โพสต์ข้อความประกาศรับซื้อข้าวจากชาวนาจำนวน10ตันว่าเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือผมต้องการรับซื้อข้าวจากชาวนาเน้นจากชาวนาเท่านั้น10ตัน250กิโลกรัมต่อคนทุกพันผมจะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือผ่านสิงอาสาหรือตามคำขอของแต่ละจังหวัดหน่วยงานไหนที่ต้องการนำไปช่วยเหลือแจ้งมาได้คนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะครับผมตั้งใจทำของผมบุญของผมกับผู้ที่ร่วมอนุโมทนาไม่ต้องเอาผมไปเทียบกับใครส่วนเส้นทางรักของทั้งคู่นั้นใช่ว่าเส้นทางของความรักระหว่างนุ่นกับต๊อดจะโรยด้วยกลีบกุหลาบช่วงแรกที่เปิดตัวว่าเป็นแฟนกันนุ่นเจอข่าวมากมายด้วยที่หนุ่มต๊อดปิติเป็นทายาทของเบียร์สิงห์จึงมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแต่การเวลาคงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีเพราะนุ่นสามารถเข้าออกนอกในหัวใจและคนในบ้านของต๊อดเป็นอย่างดีแม่ของต๊อดพี่ชายของต๊อดเต้สันติพิรมภักดีก็ยังออกมาการันตีนุ่นว่าน่ารักผ่านมาจนถึงตอนนี้เส้นทางความรักของนุ่นต๊อดทั้งคู่ยังคงประคับประคองซึ่งกันและกันด้วยดีทั้งคู่ยังคงทำหน้าที่สามีภรรยาได้อย่างงดงามน่าชื่นชมและที่สำคัญที่สุดเขามุ่งช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆเล่าสู่กันฟังในวันหยุดครับสวัสดีครับ